สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูมันนี่ออนไลน์นะครับผมนอกจากนี้แล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมแล้วก็เข้ามาติดตามผมเลยมาเลยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําตามคําขอนิดนึงนะครับเห็นหลายๆคนที่โพสต์มาบอกให้ผมช่วยแนะนําวิธีการเติมเงินไหนนะครับผมเนาะซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการถอนวิธีการเติมเงินแบบละเอียดเลยนะครับผมทั้ง Binance แล้วก็ Bitkub นะครับผมเนาะแล้วก็เหรียญที่เอามาเติมนะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างน้อยที่สุดแล้วสำหรับตอนนี้นะครับผมเนาะก็มีเพื่อนหลายคนสอบถามเข้ามาว่าวิธีการเติมเงินเติมยังไงนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปทีเดียวเลยแล้วกันนะครับผมเนาะก็จะได้ให้เพื่อนลองทำตามดูกันนะครับผมเนาะแต่ก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมเนาะใครที่จะลงทุนเว็บขุดก็ดูความเสี่ยงของตัวเองด้วยนะครับผมเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยเนาะใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็สามารถสมัครได้เลยเนาะอันนี้ผมก็มีความเชื่อมั่นอยู่เกือบ 100% เลยนะครับผมเนาะเว็บนี้นะเพราะว่าผมก็ดูจากพวกการไลฟ์สดของเขาเนาะก็จะมีการไลฟ์สดของเขาด้วยนะครับผมเลยมั่นใจเลยลงทุนไปนะครับผมเนาะตอนนี้ผมก็ลงทุนไปประมาณ 1,200 บาทแล้วนะครับผมเนาะนะครับอันนี้ผมมั่นใจส่วนตัวนะครับผมเนาะส่วนเพื่อนลองเช็คข้อมูลอะไรต่างๆให้แน่นอนก่อนที่จะลงทุนนะครับผมไม่ต้องตามผมทั้งหมดนะครับผมเนาะนะครับโอเคใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็สามารถสมัครได้เนาะตรงนี้ก็ใส่รหัสผ่านตามที่เขาบอกได้เลยนะครับส่วนตัวตรงนี้นะครับผมใครที่อยู่ประเทศไทยเนาะก็ใส่บวก66ก่อนแล้วก็ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับผมเนาะส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศก็ตามโค้ดที่ต่างประเทศนั้นๆเลยนะครับผมเนาะนะครับส่วนใครที่สมัครแล้วก็สามารถล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนละเอียดนิดนึงนะสำหรับการเติมนะครับผมเนาะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนก็ขอมานะครับโอเคครับพอเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็ใครสมัครครั้งแรกนะครับเขาก็จะให้เครื่องขุดฟรีประมาณ1เครื่องเนาะก็คือเครื่องนี้นะครับแล้วก็ให้พลังการขุด461 GHz นั่นเองนะครับผมเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายคนสงสัยนะครับผมว่าเวลาตรงนี้มันยังไงนะครับผมเนาะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเวลาตรงนี้นะครับเขาจะรีทุกๆ1วันนั่นเองเนาะ24ชั่วโมงก็จะรีครั้งหนึ่งแล้วก็เหรียญเขาก็จะเด้งทุกๆ24ชั่วโมงนะครับผมเขาจะไม่เขาเรียกว่าอะไรเขาจะไม่เหรียญเขาจะไม่เดินตลอดเวลาเหมือนเว็บอื่นๆนะครับผมเนาะเขาจะสรุปเหรียญทุกๆ24ชั่วโมงแล้วก็เด้งเข้านะครับผมเนาะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับส่วน2หัวขุดนี้ผมก็ได้ทำการซื้อไปเนาะตัวนี้ BC ก็ผมก็ซื้อไปที่600บาทนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ผมเพิ่งซื้อไปเมื่อประมาณ3วันที่แล้วนะครับก็2วันที่แล้วนะครับก็ LTC นะครับผมก็ซื้อไปประมาณ600บาทเหมือนกันเนาะนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนการเติมนะครับผมเนาะบอกไว้ก่อนนะครับผมเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะใครที่ยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้ก็ลงทุนได้นะครับแต่ถ้าใครยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ห้ามลงทุนเด็ดขาดนะครับผมเนาะผมก็ลงทุนเท่าที่ผมยอมรับความเสี่ยงได้นั่นเองนะครับผมเนาะโอเคคราวนี้มาดูตรงนี้กันก่อนนะมันจะมี2วิธีนะครับในการเติมสำหรับสายลงทุนแล้วก็วิธีการเติมสำหรับสายฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนสำหรับสายลงทุนกันก่อนนะครับสายลงทุนนะครับผมก็ให้เลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยนะครับแล้วก็ผมแนะนำนะครับให้แนะนำเป็นขุด LTC นะเพราะว่าขั้นต่ำการถอนของเขาค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นต่ำการถอนกันก่อนนะครับก็กดไปที่วิดดอร์นะครับคลิปนี้น่าจะยาวค่อนข้างยาวพอสมควรเลยนะครับผมเนาะขั้นต่ำการถอนของเขาก็ไปดูที่นี่นะครับไลท์คอยน์นะครับอยู่ที่ประมาณ0.0025 LTC นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรทว่ามันอยู่ช่วงประมาณไหนเนาะ 0.0025 นะครับ 0.0025 เรามาดูนี้เลยนะครับ 0.0025 นะครับขั้นต่ำของเขาอยู่ที่ประมาณ12บาทนะครับผมเนาะที่สามารถถอนได้นะครับหรือเปล่าผมน่าจะเขียนผิดครับ 0.025 เนาะ0.025 นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทนะครับ 0.025 ประมาณ123บาทนะครับขั้นต่ำในการถอนเนาะก็คือน่าจะน้อยที่สุดในเว็บนี้แล้วนะครับผมเนาะส่วนตัวอื่นนะครับผมก็จะ
สูงขึ้นนะตอนนี้เหมือนกับเขาอัปเดตมาว่าขั้นต่ำของ Bitcoin Cash นะครับสูงขึ้นมานิดนึงนะก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.03 นะก็ค่อนข้างสูงกว่า LTC นิดนึงนะครับผมเนาะแต่ที่ต่ำสุดก็คือจะเป็นตัวของLTC นั่นเองนะครับผมก็เลยแนะนำให้เพื่อนๆถ้าเติมนะก็เติมเป็นตัวของ LTC ดีกว่านะครับผมเนาะนะครับโอเคคราวนี้มาดูในส่วนของการเติมกันเลยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมเนาะใครที่ยอมรับความเสี่ยงได้ก็เติมได้เนาะแต่ถ้าใครยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ห้ามเติมเด็ดขาดนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับก็มากดที่บวกนะครับอันนี้เราจะเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มของ Binance กันก่อนนะครับก็กดไปที่ตัวของ LTC นะครับกดไปที่ตัวของ LTC เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ดูตรงนี้นะครับถ้าใครอยากเติม300ขั้นต่ำเขาอยู่ที่ประมาณ300นะครับก็กดไปเลยนะครับกดไปเลยเนาะหรือว่าใครจะเติมมากกว่านั้นก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะนะครับก็กดไปเลยนะครับกดคำว่าตรงนี้นะครับนี่กดเข้าไปเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเซตค่านะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับผมเนาะให้เพื่อนๆนะครับเลือกไปที่ตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้เป็น Paywith Litecoin นะครับ LTC นั่นเองนะครับLTC นะครับพอกดตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะมีบอกว่าเราต้องเสียให้เขาอยู่ที่ประมาณ 0.06734 ซาโตชินะครับประมาณนี้นะครับผมเนาะนะครับโอเคหลังจากนั้นเพื่อนๆก็กดไปเลยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมี wallet แบบนี้มาให้นะครับให้เพื่อนๆก๊อปไปใส่ได้เลยนะก๊อปแบบนี้นะครับก๊อปแบบนี้ไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่แอป Binance นะเดี๋ยวผมจะมาสอนตัวของ Binance กันก่อนนะครับ Binance นะครับผมมันจะมีตัวของตอนแรกนะครับผม USDT นะที่ผมได้เติมเข้าไปเนาะมันจะเสียค่าธรรมเนียมประมาณ30บาทหรือ24บาทนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็เปลี่ยนใหม่รู้สึกว่าจะสูงขึ้นเนาะก็เลยย้ายมาเป็น LTC แทนนะครับตรงนี้เนาะนะครับก็คือเราต้องซื้อ LTC จาก Binance ก่อนเนาะเพื่อนๆหลายคนที่เล่นตัวของ Binance ก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าซื้อยังไงเนาะก็กดไปที่ Buy ตรงนี้แล้วก็Market นะครับแล้วก็กดทั้งหมดได้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะขอซื้อทั้งหมดเนาะเผื่อเหรียญไว้นะครับผมเนาะพอซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็รีสักรอบหนึ่งนะครับก็จะรีสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่ LTC เลยนะครับกดเข้าไปที่ LTC เนาะนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็ไปกดคำว่า withdraw ตรงนี้นะครับกดคำว่า withdraw ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปก๊อปโค้ดนะครับโค้ดที่เขาให้มาแบบนี้นะครับแล้วก็จำตัวเลขตรงนี้ไว้ด้วยเนาะนะครับว่าเราต้องเสียเขาเท่าไหร่นะครับพอกดไปแล้วนะครับผมก็ใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยนะครับวางแบบนี้นะครับเขาก็จะขึ้นเชนแบบนี้มาให้นะซึ่งเชนตัวนี้นะครับผมเขาก็จะเป็นเชนปกตินั่นเองเนาะก็จะเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ8บาท4บาทนะครับประมาณ 4-8 บาทนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาเติมนะครับผมในส่วนของ Binance นะครับมินิมัมหรือว่าขั้นต่ำของเขาจะอยู่ที่ประมาณ 0.002 LTC เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาขั้นต่ำที่จะเติมถอนเท่าที่จะถอนเท่าไหร่นะครับผมเนาะ 0.002 ก็จะอยู่ที่9บาทนะครับผมเนาะที่จะโอนเข้าไปได้เนาะแต่เราจะโอน 0.061 ประมาณ300บาทเนาะก็คือถ้าสมมติว่าจะเติมแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องเผื่อไปด้วยนะครับผมเนาะเผื่อค่าธรรมเนียมไปด้วยเนาะสมมุติเพื่อนๆจะเติมเท่านี้นะครับ0.067นะครับผมเนาะเพื่อนๆก็ต้องเผื่อไปอีก 0.0001 นะครับค่าธรรมเนียมอีก1นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนนะครับนี่นะครับผม0เดี๋ยวผมลองกดแม็กดูก่อนนะครับมันก็จะประมาณนี้นะ0ค่าธรรมเนียมมัน 0.001 นะครับผมเนาะก็0จุดเราจะเติม 0.067 ใช่ไหมครับผมตอนนี้คือยอดมันยังไม่พอนะครับยอดที่เราจะเติมเข้าไปมัน 0.06 นะครับผมก็ไม่พอเนาะเราก็อาจจะเพิ่มเป็น 0.09 ก็ได้นะครับผมเนาะให้ยอดมันมากกว่าในเว็บที่มันที่บอกว่าจะเติมนิดหนึ่งนะครับผมตรงนี้เนาะนะครับให้มันมากกว่ายอดนี้นิดหนึ่งเนาะนะครับ
โอเคหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็กดนะครับผม 0.069 นะผมจะถอน 0.069 นะครับแล้วก็กดคำว่า withdraw ได้เลยนะครับกดคำว่า withdraw ได้เลยนะครับแล้วก็กด confirm นะครับ confirm ตัวนี้นะครับผมแล้วก็กดตรงนี้นะครับมันจะเป็นโค้ดความปลอดภัยของเราเนาะใครที่ตั้งไว้เท่าไหร่ก็ใส่ตามนั้นได้เลยนะครับผมตั้งไว้2ตัวเนาะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่นิดนึงนะโอเคครับผมพอเราเติมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่โค้ดความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วเขาก็จะขึ้นประวัติแบบนี้มาให้เราเนาะนะครับนี่นะครับผมก็จะขึ้นแบบนี้เลยแล้วก็รอสักพักนึงเลยนะครับผมเนาะน่าจะประมาณสักก็ต้องรอให้เขาโปรเซสตรงนี้ให้เสร็จ3รอบนะครับผมเนาะโอเคคราวนี้นะครับผมก็ตอนระหว่างรอนะครับก็มาดูในส่วนของตัวนี้นะครับส่วนใครที่จะถอนเข้าจะถอนจากบิตคัพมานะครับผมซึ่งผมได้เช็คดูแล้วนะ BNB ใช้ไม่ได้ USDT ก็เป็นเชนของ ERC ซึ่งเสียค่าธรรมเนียมประมาณ$24หรือประมาณ600 บาทก็สูงมากเนาะแต่เชนของ LTC นะครับผมสามารถถอนได้นะครับเพราะว่าเป็นเชนเดียวกันของBinance นะครับผมเนาะก็ใครที่ใช้บิตคัพในการถอนเข้าก็ลองทำตามผมได้เลยเนาะแต่ผมก็ไม่ได้เก็บเหรียญไว้ใน Binance นะครับในตัวนี้นะในตัวของ Bitcup นะครับผมเนาะก็เก็บใส่ใน Binance อย่างเดียวเลยนะครับก็ตรงนี้ก็จะไม่มีค่าเงินนะครับผมก็จะแนะนำนะครับผมในถ้าใครอยู่ใน Bitcup นะครับก็กดคำว่าถอนตรงนี้นะครับถอนตรงนี้นะครับผมกดถอนตรงนี้กดถอนตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เอาโค้ดตรงนี้มาใส่นะครับเอาโค้ดตรงนี้มาใส่โค้ดของเว็บนะครับผมโค้ดของเว็บก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับกดวางไว้เลยนะครับแล้วก็เชนเขาจะมีอยู่แค่เชนเดียวนะครับคือเชนของ LTC ซึ่งเป็นเชนเดียวกันกับตัวของ Binance นั่นเองนะครับผมเนาะก็เพื่อนๆต้องมีเหรียญอย่างน้อยนะครับ 0.069 นะครับประมาณ300กว่านะครับก็จะประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็มันจะมีรหัสต่างๆก็สามารถกดถอนได้เลยเนาะก็คือทำยังไงก็ได้นะครับให้เหรียญมันมากกว่าเว็บนิดนึงนะครับผมมันจะได้เหรียญจะได้เข้านั่นเองนะครับผมเนาะนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ส่วนวิธีการซื้อเหรียญ LTC ใน Bitcup ก็เพื่อนๆสามารถหาใน YouTube ได้เลยนะครับผมเนาะหลังจากเพื่อนๆทำอะไรเรียบร้อยแล้วก็ยืนยันการถอนเนาะนะครับแล้วก็รอประมาณสักรอบที่แล้วผมรอไปประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เข้าเครื่องขุดก็เข้าทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการถอนของBitcup ไปในยังแอปนะครับผมเนาะก็จะสอนแค่2ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะรอสักพักนึงเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเครื่องขุดเขาจะใช้เวลาเข้านานเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับโอเคครับผมพอเติมเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับผมเขาก็จะใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน15 นาทีหรือว่า20 นาทีก็เข้าไปที่เรียบร้อยเนาะพอเวลาเข้านะครับ Binance นะครับหรือว่า Bitcup เขาก็จะมีอีเมลมาแจ้งเตือนว่าได้ถอนเหรียญสำเร็จแล้วอะไรประมาณนี้เนาะนะครับก็ถอนเหรียญเข้าประมาณนี้นะครับก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยเนาะนะครับส่วนในเว็บนะครับผมในเว็บของ Exasic นะครับก็จะมีการบอกเหมือนกันว่าคุณได้เติมไปแล้วนะครับผม 0.068 นะครับผมในวันที่ในวันที่5อะไรประมาณนี้เนาะนะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดประมาณนี้นะครับผมว่าเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เขาบอกว่าเราได้เติมเข้าไปเนาะแล้วก็มาดูในแอปนะครับผมว่าเครื่องขุดเขาเข้าหรือเปล่านะครับผมขอปิดตรงนี้ไปนะครับก็นี่เลยนะครับก็เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เนาะก็เข้าเลยแล้วก็เริ่มรัน24 ชั่วโมงเข้าต่อ1 ครั้งได้เลยเนาะเครื่องขุดแต่ละเครื่องขุดนะครับก็จะมีระยะเวลาของเขาประมาณ1 ปีนะครับผมเนาะในแต่ละเครื่องเนาะก็คือถ้าสมมุติว่าเราซื้อ2เครื่องสมมุติว่าเราซื้อ LTC 2เครื่องแบบนี้นะครับแต่มันแยกกันนะครับเขาก็จะเอายอดทั้งหมดตรงนี้นะครับเอายอดทั้งหมดตรงนี้นะครับไปรวมกันในบาลานซ์นะครับผมเนาะนี่ยอดทั้งหมดตรงนี้เอาไปรวมกันในบาลานซ์แล้วก็เอาไปถอนทีเดียวนะครับถ้าสมมุติว่าถึงยอดถอนนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ถึงยอดถอนเนาะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะถึงยอดถอนนะครับผมเนาะ 0.0025 ตอนนี้ผมมีอยู่ที่ประมาณ 0.004 นะครับผมเนาะก็อีกสักพักเลยนะครับตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็นะครับผมคราวนี้นะครับจะเป็นวิธีการของการเติมของสำหรับสายฟรีนั่นเองนะครับผมก็ให้ไปกดที่บวกเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมมี4เครื่องแล้วที่เติมเข้าไปเนาะโดยรวมราคารวมทั้งหมดก็ประมาณ
1,500 บาทนะที่ลงทุนไปนะครับโอเคคราวนี้เรากดบวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับสายสายฟรีนะครับสายฟรีนะที่เราขุดได้นะครับสมมุติว่าผมเพื่อนๆจะเติมนะหรือเพื่อนๆจะเติมมากกว่านี้ก็ใส่ตรงนี้ไปนะครับผมเนาะก็ถ้าเติมสมมุติว่า9อะไรประมาณนี้มันก็จะขึ้นต้องเอาตรงนี้ไปคำนวณนะครับว่ามันจะราคาเท่าไหร่กับ BTC หรือว่า LTC อะไรประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวผมจะขอเลื่อนอีกนิดนึงนะครับนะครับผมตรงนี้นะครับผมถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆจะเติม10ดอลนะครับก็กดไปเลยนะครับแล้วก็เติมนะครับเวลาเติมนะครับสมมุติว่าถ้าเป็นสายฟรีนะครับ021นะครับสมมุติว่าผมใส่ตรงนี้สายฟรีต้องกดตรงนี้นะครับนี่ต้องกดนี่เลยนะครับเขาจะเอาเงินในบาลานซ์ทั้งหมดนะครับที่เราได้ขุดไว้นะครับนี่เงินในบาลานซ์ตรงนี้เนาะนะครับที่เราได้ขุดไว้เอาไปซื้อนั่นเองเนาะถ้าสมมุติว่าเพื่อนติ๊กตรงนี้ให้เป็นสีดำนะพอติ๊กปุ๊บเราก็กดซื้อได้เลยนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นสายฟรีนะครับผมเนาะซึ่งบาลานซ์เราไปดูตรงไหนบาลานซ์เราก็ไปดูตรงดัตบอร์ดนะครับไปดูตรงดัตบอร์ดนะครับนี่บาลานซ์ตรงนี้นะครับนี่เคยเล่นบาลานซ์ตรงนี้เนาะถ้าเพื่อนๆครบ10ดอลลาร์เมื่อไหร่เพื่อนๆก็สามารถเอาไปลงทุนซ้ำได้นั่นเองนะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็หัวขุดตัวนั้นก็จะมีการขุดอีก1ปีขึ้นไปนะครับผมเนาะก็ขั้นต่ำก็อยู่ที่10ดอลลาร์ถึงจะซื้อได้เนาะก็จะมีประมาณนี้ที่ผมได้บอกเพื่อนๆนะครับผมเนาะก็อยากจะย้ำเพื่อนๆอีกครั้งนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมเนาะใครที่เป็นสายลงทุนก็ลงทุนด้วยความระมัดระวังแล้วก็ลงแบบไม่ต้องเยอะมากอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือว่าลงที่ตามที่เพื่อนๆยอมรับความเสี่ยงได้นั่นเองนะครับเพราะว่าคลิปนี้ผมก็เติมให้เพื่อนๆดูเนาะก็ผมก็ยอมรับความเสี่ยงได้ประมาณนี้นะครับ 1,500 ถึง 3,000 นะครับผมเนาะแล้วก็ถ้าหลังจากนั้นผมก็อาจจะไม่ได้เติมอะไรประมาณนั้นเยอะประมาณนั้นแล้วนะครับผมเนาะแต่ เว็บนี้ที่ผมเติมก็ผมก็ค่อนข้างมั่นใจส่วนตัวนะค่อนข้างมั่นใจระดับนึงเลยนะครับผมเนาะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนก็ลองไปดูดีเทลช่องต่างๆก็ไปดูดีเทลหรือว่ารายละเอียดต่างๆมาก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวเนาะแล้วก็มีพวกสตรีมมิ่งไลฟ์สดให้เราดูตลอดเวลาด้วยว่าเครื่องขุดเราเครื่องขุดเขายังขุดอยู่ไหมนะครับแล้วก็มีเวลาบอกด้วยนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมเนาะก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีการสอนเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็ถามผมได้เลยนะครับใต้คลิปเดี๋ยวผมจะพยายามมาตอบเพื่อนๆทุกคนเลยนะส่วนถ้าคอมเมนต์ไหนที่ผมไม่ได้ตอบไปก็พิมพ์มาย้ำๆนิดนึงนะเพราะว่าบางที YouTube เขาลบไปผมก็อาจจะตอบไม่ได้นะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายครับ